ก็คือเราก็ทำงานทางด้านนี้อยู่แล้วครับแล้วก็แบบเปิดองค์กร EEC Thailand เนาะที่แบบเราก็นั่งอยู่ในแท่น Managing Director นะครับแล้วก็ทำหน้าที่ในการบริหารสร้างกระบวนการเรียนรู้เพราะเราเองก็เชื่อว่าสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่องค์ความรู้นะครับไม่ว่าเราจะอนุรักษ์อะไรก็แล้วแต่ก็ต้องเริ่มที่ความรู้เกี่ยวกับตรงนั้นเราค่อยจะกระโดดลงไปแอคชั่นได้เพราะฉะนั้นเราก็เนาะหลายคนเขาก็จะมีเวของแต่ละคนของเราก็จะเป็นเรื่องของการศึกษาให้กับเยาวชนซะส่วนมากครับผมแน่นอนครับเครื่องใช้ไฟฟ้ามันคือการใช้ชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วคือทุกครั้งที่เราใช้พลังงานหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็คือการใช้ทรัพยากรนั่นแหละนะครับมันก็จะมีไม่มากมันก็น้อยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นโลกของเราเนี่ยการที่เราจะขยับซ้ายขยับขวาหรือการตัดสินใจเล็กตัดสินใจน้อยผมคิดว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆที่คนอาจจะคิดว่ามันไม่ได้มีผลให้กับโลกมันกลายมาทำให้มันมีประเด็นใหญ่ๆเกิดขึ้นโดยที่เราไม่คิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างปัญหาตรงนั้นเพราะฉะนั้นแน่นอนอยู่แล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในบ้านของเราเนี่ยมีส่วนร่วมในกับการสร้างความยั่งยืนให้กับทรัพยากรของเราครับผมคือเราเองเราเลือกอยู่แล้วครับคือตั้งแต่มาทำทางด้านนี้เราก็ค่อนข้างที่จะสตริกคือบางสิ่งบางอย่างมันเลือกได้บางสิ่งบางอย่างมันก็เลือกไม่ได้ถูกป่ะมันก็แล้วแต่การดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันแต่ว่าเราพยายามที่จะสกรีนทุกสิ่งทุกอย่างที่เราใช้พวกพลาสติกพวกอะไรพวกนี้คืออะไรที่มันเป็นซิงเกิลยูสแล้วก็ลดลงไปแทบจะ 90% นอกจากว่าแบบมันไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆนึกออกมั้ยครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างการสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในบ้านเราทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราเราก็พยายามที่จะอุดหนุนหรือว่าใช้ product ที่มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับอัปเดตโครงการอีกนิดนึงครับผมก็ดีครับก็ดีเลยครับปีนี้ก็เหนื่อยนิดนึงก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็มีความท้าทายให้กับตัวเราเราก็เหมือนได้โตขึ้นเรื่อยๆกับหน้าที่การงานทางด้านนี้ก็เลยไปได้ดีแต่ก็อย่างที่เห็นเหนื่อย ไม่ค่อยได้นอนเท่าไหร่แต่ได้อยู่แต่ได้อยู่ครับผมก็ใช่ครับพอไปมาแล้วกลายเป็นว่างานของเรามันก็เข้าประชุมก็ต้องตัดสินใจแล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้ให้เป็นผู้ตัดสินใจที่รอบคอบที่สุดมันก็เลยจะไปเหนื่อยทางความคิดบ้างบางทีเราแบบคือเราก็เรียนรู้จากหลายๆคนเคยไปประชุมกับนายประวิตรแล้วเราก็เคยเห็นวิธีของท่านว่าแบบท่านจะฟังทุกคนแล้วก็แบบสุดท้ายแล้วแกก็จะตัดสินใจแล้วก็เราก็ถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จเหมือนเขาเราก็อาจจะต้องฟังคนให้มากขึ้นแล้วก็เรียนรู้ไปกับเหตุการณ์ต่างๆอย่าไปหลีกเลี่ยงปัญหาพยายามหาปัญหาจนเราหาปัญหาเพราะว่าเรารู้ว่าทุกปัญหามันคือการเติบโตการเรียนรู้ของเรายากไหมในการเป็นแบบผู้บริหารทั้งตัวแบบเราต้องมาดูแลคนด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยก็ยากครับบอกตามตรงว่ายากครับคือการบริหารคนเนาะคือคำพูดของเราหรือว่าการกระทำของเรามันพอเราไปที่กองถ่ายสมัยก่อนเราก็เหมือนแบบคนก็จะทวีตเราแบบเป็นนักแสดงเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความเฟรนลี่มีความไม่โกรธไม่แค้นมีความปล่อยเราอะแต่พอเรามาอยู่จริงๆแล้วคำพูดของเรามันสำคัญนี่แค่ยกตัวอย่างเนาะคำพูดของเรามันสำคัญเราจะพูดอะไรไปหรือการสร้างความสำคัญให้กับคนอื่นหรือว่าแบบ motivate คนอื่นในเวลาที่ถูกต้องกับจังหวะที่ถูกต้องวิธีที่ถูกต้องกับคนที่ถูกต้องอะไรประมาณนี้มันปัจจัยมันรายละเอียดมันเยอะมากจนแบบจนจะประสาทอยู่แล้วครับครับผมครับเราในบทบาทนี้ไปแล้วใช่ครับอาจจะเป็นเพราะว่าแบบช่วงนี้งานละครแบบยังไม่ได้ออนแอร์ซึ่งเราก็มีละครสองเรื่องเมื่อปีที่แล้วเนาะแล้วก็อาจจะเป็นด้วยจังหวะว่าตอนนี้เราถ่ายทำเรื่องทีใครทีมันแล้วก็ใช้เวลานิดนึงซึ่งอาจจะได้ดูกันประมาณปลายปีพอถึงตอนนั้นก็น่าจะมีละครก็ภาพก็อาจจะเปลี่ยนแต่ว่าส่วนตัวแล้วเรามองว่าตรงนี้มันเป็นชีวิตส่วนตัวของเราและการเล่นละครนั่นคือการแสดงของเราเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะแบบให้คนชอบเราในการแสดงมากกว่าชีวิตส่วนตัวชีวิตส่วนตัวก็เราก็เรียนรู้อยู่แต่ว่าการแสดงเราก็พยายามจะแบบพอร์เทรตภาพที่มันต่างกันแต่ก็มันก็เป็นไปได้ยากแล้วก็ธรรมชาติที่สุดทำให้แบบว่าทั้งสองด้านมันแบบบาลานซ์ได้บางคนแบบจัดการไม่ได้
ผมก็จัดการได้ครับก็คือตอนนี้งานมันมาแบบมันมาหลายทิศหลายทางคือมันไม่ใช่แค่งานละครกับงานทางด้านสิ่งแวดล้อมแต่พอเรามาทำอย่างนี้เราก็ไปเป็นวิทยากรไปพูดเต็มไปหมดเลยไปพูดตามโรงเรียนไปพูดตามมหาลัยบ้างไปพูดกับงานภายในขององค์กรบ้างคืองานของเรากลายมาเป็นแบบนี้แล้วก็งานทางสังคมด้วยแล้วก็งานอีเวนท์ที่มาควบคู่กับการเล่นละครกับวงการบันเทิงด้วยคืองานประชุมของเราก็คือได้เลขาละก็ช่วยได้เยอะก็มีคนมาช่วยแบบช่วยซัพพอร์ตแล้วก็พยายามที่จะแบบตัดบางสิ่งบางอย่างว่าเฮ้ยอันนี้เราบางอย่างเราก็รับหูรับตาบ้างก็ได้ไม่งั้นมันจะสร้างความเครียดให้กับเราขอย้อนถามนิดนึงก่อนเริ่มโครงการเห็นพี่เต้ยเข้ามาช่วยครับผมพี่เต้ยได้ทำอะไรพี่เต้ยก็คุยกันอยู่ตลอดเอาจริงๆแล้วก็เมื่อเช้าก็ยังคุยกันอยู่เลยครับเพราะว่าเราก็ยังปรึกษากันถ้าเกิดว่ามีประเด็นอะไรที่แบบคือการที่เรามีคนที่แบบที่รู้เกี่ยวกับตัว EEC เหมือนเราแล้วการที่เราจะแบบคือ bounce idea ของเรากับอีกคนหนึ่งอ่ะคือพูดแล้วก็ดูซิว่าขอความคิดเห็นของอีกคนไม่งั้นเราคิดอยู่คนเดียวมันก็จะยากกับเราเพราะฉะนั้นพี่เต้ยเป็นคนที่ยังไม่ได้ไปไหนยังวนเวียนอยู่แบบบางทีผมเข้ามาในออฟฟิศแล้วทีมงานบอกเนี่ยพี่เต้ยเอาขนมมาฝากทุกคนในออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีคือเขาก็ยังเข้ามาเป็นระยะแต่ว่าไม่อาจจะยังไม่ได้เข้ามาบริหารเต็มตัวหรือว่าการทำงานเข้ากันคือถ้าบทบาทของพี่เต้ยถ้าเป็นตำแหน่งจริงๆอันนี้ต้องไปถามพี่เต้ยเองแต่ว่าถ้าเกิดว่าสำหรับผมมองว่าเป็นเหมือนคอนซัลท์ก็ได้เป็นแบบที่ปรึกษาแบบเพราะว่าแบบมันมีไม่กี่คนที่จะรู้จัก EEC ตั้งแต่ต้นจนจบเหมือนเราเพราะเราเริ่มมาด้วยกันมันก็ยังมีการคุยกันยังมีความแบบเป็นเพื่อนกันใช่แต่ว่าแบบว่าเต้ยจะไม่ได้ลงพื้นที่กันเขาก็ลงนะครับเขาลงครับแต่เขาไม่ออกสื่อ คือเขาก็ลงบ้างนะครับคือในวันว่างเขาก็แบบบางทีเขาก็เท็กซ์มาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยแบบช่วงนี้อยากออกค่ายมีค่ายอะไรที่น่าสนใจแบบสามารถที่จะไปได้ผมอยู่ก็อันนี้คิดว่าอยู่น่าจะชอบนะอยู่ก็ถ้าว่างอยู่ก็ไปเห็นว่าจะไปลงไปทำทีซิสแต่ผมไม่ได้ไปแต่เขาจะไปทำทีซิสของเขาเนี่ยอีก2อาทิตย์ว่าแบบเขาจะไปเก็บข้อมูลเรื่องของเต่ามะเฟืองแบบว่างไหมก็อยากไปอยู่แต่ว่าติดถ่ายละครก็ไม่ได้ไปอะไรเงี้ยคือพอยต์คือไม่ได้ไปที่รายละเอียดแต่พอยต์คือยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและคงจะเป็นอย่างนี้ไปอีกสักพักยาวๆครับด้วยการให้เกียรติกับทุกคนที่อยู่รอบข้างนะครับสบายใจใช่ครับใช่สบายใจมากครับไอ้ตัวเล็กเองเห็นว่าจะมีเกี่ยวกับโปรเจกต์เกี่ยวกับเด็กออทิสติกครับผมคือตัว EC นอกจากจะทำงานทางด้านแบบค่ายสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กนะครับแล้วก็อยากที่จะให้ EC เป็นองค์กรที่ทำงานที่มันเป็นเพื่อสังคม 100% นึกออกไหมครับคือเพื่อคือไม่ทีมงานทุกคนไปด้วยหัวใจทุกคนในการที่เราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดค่ายการจัดกระบวนการศึกษาเราก็อยากที่จะไปจัดให้กับคนที่ไม่ได้มีโอกาสหรือว่าอาจจะไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่มีกำลังในการแบบเข้ามาอยู่ในค่ายของเราแล้วก็แบบเฮ้ยเราจะต้องทำตรงนี้ตลอดไปซึ่งเอาจริงๆแล้วผมเพิ่งประชุมกันไปเมื่อวานว่าเนี่ยเดือนกันยานี้เราก็จะจัดเป็นค่ายวอลเลนเทียร์ก็จะมีการเชิญชวนปีที่แล้วเราเด็กออทิสติกเด็กวีลแชร์อยู่90กว่าคนแล้วก็มีวอลเลนเทียร์อีก200กว่าคนคือกรุ๊ปไซส์ของเราทั้งหมดเกือบ 2-300 ซึ่งเราจะอยู่ที่ต่างจังหวัดยังไม่ได้สรุป3วัน2คืนแล้วก็ทำการแบบไปอาจจะไปเดินป่าหรือไปสอนเด็กพวกนี้ให้เขามีโอกาสทางสังคมแล้วได้ใช้ธรรมชาติในการฟื้นฟูเขาด้วยคือผมคิดว่าแบบเด็กๆอาหารของเล่นน่าจะเยอะละน่าจะมีเต็มโกดังละเราคือที่ร่วมกับต่างประเทศครับหรือว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับถ้าอันนี้เป็นของเราเองคือเราเป็นโฮสต์เองเลยแล้วเราก็ระดมทุนแล้วก็ตัวผมเองก็กำลังจะคิดว่ากำลังจะเปิดเป็นมูลนิธิเป็นเรื่องเป็นราวเป็นของเราคนเดียวของเราคนเดียวคือเพิ่งทะเลาะ กับแม่ไปเมื่อวานเรื่องชื่อนี้เองเพราะว่าเราตั้งใจว่าคุณแม่เกษียณแล้วอยากให้คุณแม่มาดูแลมูลนิธินี้เราคุณแม่ก็เป็นครูสอนเหมือนกันแล้วเป็นครูสอนตั้งแต่มาเกือบ20ปีแล้วมั้งแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาแบบพอเขาเกษียณเราอยากให้เขามีอะไรทำแล้วก็เคยถามเขาบอกเขาอยากจะช่วย
คนที่แบบอยู่รอบข้างคนอยู่ในซอยคนอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราแบบไปช่วยคนไกลแต่อยากจะช่วยคนใกล้เขาพูดมาอย่างงี้เนาะเราก็เลยแบบอยากจะหางานให้เขาทํามาเป็นส่วนหนึ่งการทํามูลนิธิซึ่งเวลาเราไปพูดอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบค่าตอบแทนวิทยากรแบบมหาลัย 2,000 3,000 อะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเราไม่เคยเรียกร้องอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาเราไปพูดขอเอาส่วนนี้ไปใส่ในมูลนิธิเพื่อที่จะเอาเงินตรงนี้ไปฟันโปรเจกต์อื่นๆคือเราไม่เอาอะไรแต่ขอแบบเราได้ไอเดียนี้จากสปีกเกอร์ต่างประเทศมาที่เมืองไทยแล้วก็เขาบอกว่าถ้าคุณจะฟังเขาพูดคุณจะต้องโดเนทเข้ามูลนิธิของเขาว่าเออนี่เป็นไอเดียที่เขาท้าเพราะว่าเราไปพูดแล้วก็เขาก็จะออฟเฟอร์นู่นนี่นั่นแล้วเราก็บอกไม่เป็นไรพี่ไม่เอาแต่คราวนี้แบบเราไม่เอาแต่เราขอใส่มูลนิธิแล้วก็ให้มันเป็นเหมือนกองทุนที่เราจะขยับขยายเพราะว่าสุดท้ายแล้วการระดมทุนเป็นสิ่งที่ยากที่สุดยากมากแล้วโปรเจกต์ทุกโปรเจกต์จะดีมากน้อยแค่ไหนอุปสรรคก็จะอยู่ที่การระดมทุนถ้าเกิดเราใช้ตัวเราให้มันระดมตรงนั้นมาได้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีกับมูลนิธิตั้งใจที่จะทำเป็นมูลนิธิอะไรเพื่อเด็กหรือว่าเพื่อสังคมหรืออะไรใช่ครับคือ EEC เป็นธุรกิจเพื่อสังคมเป็น social enterprise เนาะเพราะฉะนั้นมันมีความเป็นบริษัทอยู่มันรันเป็นบริษัทพนักงานได้เงินเดือนทุกคนอะไรอย่างเงี้ยมันมีความเป็นบริษัทแต่คราวนี้ผมอยากที่จะเปิดเป็น non profit foundation คือ non profit จริงๆอีกอันนึงก็คือทำไปเพื่อใช่แบบบางทีเราจะจัดแบบเพื่อเราจะจัดอย่างเงี้ยเราจะจัดให้กับเด็กตาบอดแต่ว่าเราไม่มีทุนแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบการที่ต้องไปขอเงินชาวบ้านเขาเนี่ยมันเหนื่อยมากแล้วมันใช้เวลามากแต่ถ้าเรามีกองทุนเนี่ยเพื่อที่จะซัพพอร์ตให้กิจกรรมมันเกิดอะให้เด็กๆได้รับโอกาสตรงนี้ได้อะมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เนี่ยเราก็กะว่าจะมีอีกฟาวเดชั่นหนึ่งที่จะตอบโจทย์ตรงนี้ได้เราคิดไว้ว่าอย่างนี้นะครับคือเมื่อวานคือเอาจริงๆแล้วต้องผมอาจจะเปลี่ยนข้อมูลคือยังอยู่ในช่วงการพัฒนาแต่ว่ามันจะต้องเขียนแบบวัตถุประสงค์ซึ่งณตอนนี้เท่าที่ผมคิดไว้ก็คือวัตถุประสงค์ก็ประมาณว่าเพื่อการพัฒนาและการสร้างโอกาสให้กับเยาวชนเพื่อยกระดับความเป็นอยู่แล้วความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นให้เป็นกองทุนที่จะสามารถซัพพอร์ตคนที่อยากที่จะเรียนทางด้านสิ่งแวดล้อมสามารถที่จะไปช่วยพวกที่ผู้ประสบภัยคนชราเด็กคนที่ไร้ด้อยโอกาสไร้โอกาสขอโทษครับแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยที่แบบสร้างโอกาสให้กับเขาแล้วโดยที่แบบเราเป็นคนตัดสินใจเพียงคนเดียวเราอยากเพราะว่าบางทีแบบเราไปชวนคนอื่นมาเฮ้ยมาทำบุญด้วยกันมาทำบุญด้วยกันแล้วบางทีเราก็เอาเงินเขามาแล้วเราก็ไปมอบให้กับที่อื่นเราก็แบบเฮ้ยแล้วเราไม่สามารถไม่รู้ว่ามันยังไงนึกออกไหมครับเราก็เลยแบบถ้าเกิดเราตัดสินใจเราเห็นแล้วเราสามารถที่จะแบบช่วยคนได้อีกมากมายอยากให้มันเป็นรูปเป็นร่างเมื่อไหร่ครับคือจริงๆกะว่าจะเปิดไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆทำไปค่อยๆทำใจไม่ได้รีบนะตอนนี้ priority ของเราคือครอบครัวคือการสร้างเนื้อสร้างตัวของเราแต่การที่เราเปิดแล้วค่อยๆสะสมแล้วค่อยๆทำผมคิดว่าผมมองว่าผมจะมา full time กับ foundation ก็สักอายุ50เปิดเป็นทางการในปีนี้แน่นอนฮะในเดือน2เดือนนี้ทิ้งท้ายสุดท้ายโปรเจกต์ที่ทำต่างชาติต่างประเทศครับผมอันนี้เดี๋ยวต้องรอเขาคอนเฟิร์มมาอีกทีนึงคือเขาคอนเฟิร์มมาแล้วแหละเราประชุมกันเรียบร้อยแล้วแต่ว่าต้องให้เกียรติกับผู้ที่มาร่วมนิดนึงว่าใช่ใช่ผมคือจริงๆก็พูดได้แหละแต่ว่าผมอยากให้เป็นทางเขาพูดก่อนดีกว่าแล้วเราค่อยมาเสริมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ครับเกี่ยวกับการสร้างโอกาสให้เด็กๆได้มาเรียนรู้ใน EEC ในสี่ประเทศในกับโครงการที่เราทำอยู่ก็คือมาร่วมกับโครงการของเราก็คือองค์กรนี้มาร่วมกับEEC แล้วก็ให้เด็กๆมาเรียนรู้เรื่องทรัพยากรในประเทศไทยครับประเทศไหนรอให้เขาเปิดเผยเองดีกว่าใช่ครับไม่สามารถครับผมได้ครับครับผมสองคนบ่อยกันแบบนี้แล้วทำงานแบบทำงานเพื่อสังคมเนี่ยจะทำให้การทำงานในวงการเราลดลงไหมครับไม่ลดลงครับแต่ว่าก็ถ้าบอกตามตรงว่าเราก็ไม่ได้เล่นแค่ละครและชีวิตของเราก็ถ้าเราอยากที่จะเล่นละครคือพอเราเล่นละครแบบเหมือนคมแฟกเหมือนละครเราอยากที่จะเล่นที่เราจะแบบโยนตัวเราเข้าไปได้เลยตอนที่ผมเล่นคมแฟกผมไม่เอาเลยเรื่องแบบบริหารเรื่องอะไรผมพอสไว้ก่อนเพราะว่านี่คือความรักของเราอยากที่จะมีอินเนอร์เราอยากที่จะทำมันให้ดีมันคือโอกาสนานๆที่มันจะมีบทดีๆแบบนี้เราอยากที่จะโยนตัวเราเพราะฉะนั้น
เราก็ไม่ได้หายไปไหนจากวงการแน่นอนแต่ว่าอาจจะอยากเลือกมากขึ้นจะอยากเลือกมากขึ้น